มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับนี่ก็โคงสุดท้ายปลายปีแล้วก็เตรียมตัวจะต้องซื้อกองทุนเพื่อมาลดหย่อนภาษีกันนะครับ ท่านสามารถไปร่วมง,งานนะครับแล้วก็หากองทุนลดหย่อนภาษีได้ครบจบในที่เดียวครับที่เวลซ์โซนบายเซ็ตนะครับหรือว่าตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมีทั้งกองทุนไทย ESG กองทุน IMF SSF นะครับมีบูธรของทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยไปร่วมในงาน Work Life Festival 2024 Festival สุดยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการตอบโจทย์คนทํางานนะครับคนทํางานนี่ก็ต้องใส่ใจหลายเรื่องนะครับเรื่องการวางแผนภาษีก็เรื่องหนึ่งนะครับ งานจัด2 3ถึง3พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มที่พารากอนฮอชั้น5สยามพารากอนนะครับพบกับความรู้ด้านการเงินนะครับการวางแผนการลงทุนวางแผนภาษีเครื่องมือตัวช่วยลงทุนสำหรับคนวัมททำงานแล้วก็มีการให้ความรู้นะครับเรื่องของ ESG investing แนะนำกองทุนเพื่อวางแผนภาษีแล้วก็กองทุนรวมต่างๆโดยบริษัททรัพย์จัดการกองทุนชั้นนาครับ ในเวลโซนนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นเลือกซื้อกองทุนรวมลดหย่อนภาษีไทย ESG IMF s s f จากบลจ13แห่งนะครับมีโครงการ Happy Money ตัวช่วยบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างเงินออมสำหรับทุกเป้าหมายในชีวิตมีแอปพลิเคชันอ M Wi s e นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุนเพื่อคนรุ่นใหม่มีการนำเสนอแนวคิดการลงทุนแบบ ESG แล้วก็มีโผกองทุนไทย ESG ฉบับอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็ Point to Invest นะครับ ใช้ point บัตรเครดิตเนี่ยมาแลกเป็นกองทุนรวมใครมี point มีแต้มในบัตรเครดิตเยอะๆนะครับเอาไปแลกเป็นกองทุนรวมได้นะครับไม่ต้องควักเงินซื้อนะครับแล้วก็แน่นอนมีโปรโมชั่นมากมายถ้าเปิดบัญชีและซื้อกองทุนรวมภายในงานครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนดีๆนะคะเพื่อลดหย่อนภาษีนำมาฝากกันละค่ะ